กะละแมจ้ากะละแมกะทิสดใบเตยนะจ๊ะหอมหอมมันหวานอร่อยมากค่ะมาดูวิธีการทำง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะฉันครูโสภิตสับชาแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนกวนกะละแมกะทิสดใบเตยค่ะวัตถุดิบหลักก็คือเราใช้แป้งข้าวเหนียว500กรัมน้ำกะทิ2กิโลกรัมใบเตย400กรัมหรือไม่ถึงก็ได้นะคะน้ำตาลจะใช้800กรัมแล้วก็งาประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะคั่วนะคะอันดับแรกเราต้องมาแช่แป้งก่อนวิธีการแช่แป้งง่ายๆเลยเพื่อนนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะครึ่งกิโล500กรัมใช้แป้งทาเยื่อหุ้ม3ช้อนโต๊ะค่ะคุณครูแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้เนื้อขนมเนี่ยเขานุ่มนะคะใช้น้ำกะทิเนี่ยนะคะใส่แป้งเลยค่ะเราใส่แค่ละลายพอประมาณนะคะก่อนที่เราจะตั้งไฟเนี่ยเราต้องเอาแป้งนี่ผสมกับน้ำกะทิอย่างน้อย20นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเขาอมน้ำดีๆเพื่อนต้องทิ้งแป้งไว้แบบนี้อย่างน้อย20นาทีนะคะเพื่อให้เขาอมน้ำหรือขึ้นน้ำดีๆนะคะนะคะเพราะปกติแล้วกะละแมเนี่ยถ้าโบราณแท้ๆเลยเนี่ยใช้ข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไปยุคก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มาเพิ่มแป้งเทาเยื่อม่อมเพื่อให้เขานุ่มขึ้นนะคะเพราะข้าวเหนียวเนี่ยบางทีเราไปเจอข้าวเหนียวเก่ามากๆ มันก็จะแข็งเอาแป้งเทาเยื่อม่อมไปช่วยเพื่อให้นุ่มขึ้นในระหว่างนี้เราจะไปคั่วงากันค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งได้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำตาลเราจะละลายน้ำตาลก่อนลงกระทะนะคะจริงๆแล้วความหวานเนี่ยไม่กำหนดก็ได้นะคะแล้วแต่หวานมากหวานน้อยแล้วแต่คนชอบอันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่หวานมากนะคะบางท่านอาจจะใช้วิธีชิมก็ได้ค่ะแต่ถ้าหวานมากหน่อยก็เก็บได้นานนะคะหวานน้อยนี่เก็บได้ไม่หลายวันนะเพราะกะละแมนี่สามารถเก็บได้เป็น10กว่าวันเลยค่ะนะคะ10กว่าวันเลยไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องหวานหน่อยแต่ถ้าไม่หวานนี่ไม่ควรหลายวันเพราะความหวานนั้นสามารถที่จะทำให้ชะลอการเสียได้นะคะกะละแมนี่ยิ่งกวนนานยิ่งอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กระทะกันเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำใบเตยนะคะนำแป้งที่เราละลายไว้นะคะมาใส่เลยค่ะใบเตยที่เตรียมไว้นะเพื่อนนะวันนี้เราไม่มีไม้พายเราจะใช้กะหรี่เลยนะคะกวนเวลากวนนะคะใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะคนอย่าหยุดนะเพื่อนนะเพราะว่าจะไหม้ก้นนะคะ
เราต้องกวนจนกระทั่งว่าไม่ติดกระทะนิดนึงนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพื่อนนะแป้งจะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะต้องกวนจนแป้งไหลนะคะแป้งเขาจะขื่นตัวแล้วไหลเหนียวกวนเหนียวจะไหลไม่ขาดแต่ไม่พอเย็นแล้วก็ต้องตัดได้นะคะต้องไหลไม่ขาดแบบนี้นะเพื่อนนะแล้วกวนไปเรื่อยๆให้แห้งนะคะนี่สักครู่ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอเย็นเขาจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต้องคนไม่หยุดนะคะระวังมากที่สุดคือห้ามไหม้ก้นนะคะถ้าไหม้ก้นแล้วกลิ่นกาแฟของคุณนี่จะเสียเลยค่ะนะคะอันนี้เราใช้กระเหล็งนะคะกวาดก้นได้หมดแต่ถ้าคุณไม่พายต้องเร็วกว่านี้นะคะเวลากวนอันนี้เราใช้กระเหลวนี่มีข้อดีตรงที่กวาดทั้งหมดเลยค่ะไม่ติดก้นกระทะไม่ได้เลยนะเพื่อนตรงนี้ดูนะคะพอเราปาดอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นก้อนอย่างนี้แล้วนะคะพอเย็นลงเนี่ยเขาจะแข็งลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะกะละแมของเรานี่จะไม่ให้เป็นแบบแข็งนะคะนุ่มๆค่ะกะละแมนี่แพงเพราะว่าใช้เวลาในการกวนนานค่ะนะคะใช้แรงงานเยอะถ้าถามว่าวัตถุดิบไม่แพงในเมื่อเรากวนได้แบบนี้แล้วนะคะโอเคเลยค่ะใส่แล้วค่ะพอได้แบบนี้เราเอาเลยนะคะเดี๋ยวไปใส่ถาดกันหลังจากนี้ก็โรยงาเพื่อนนะคะเพื่อความสวยงามก็โรยสมัยโบราณก็จะใส่ถาดแบบนี้เลยนะคะไปตักที่ไปวัดนะคะนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยพร้อมทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะลองกวนทานนะคะทำทานกะละแมกะทิสดใบเตยค่ะนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับขนมไทยๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ